ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าขีณาศพคำว่าขีณาศพนั้นก็หมายถึงว่าผู้มีอาสวะสิ้นแล้วผู้สิ้นอาสวะแล้วหรือว่าผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วนั่นเองคำว่าขีณาศพนั่นก็หมายถึงพระอรหันต์ที่หมดอาสวะกิเลสไปแล้วนั่นเองเป็นผู้ที่กำจัดอาสวะกิเลสเป็นผู้ที่กำจัดกิเลสที่สะสมอยู่ในจิตได้แล้วนั่นเองจิตของมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายก็ชุ่มไปด้วยกิเลสอยู่เสมอแต่พระขีณาศพนั้นเป็นผู้กำจัดกิเลสในจิตของตนได้อย่างสิ้นเชิงมีการเรียกเต็มๆว่าพระขีณาศพหรือเรียกกันว่าพระอรหันตขีณาศพคำว่าขีณาศพโดยความหมายก็คือผู้ที่ละอาสวะกิเลสได้แล้วในกิเลสทั้ง3ประการด้วยกันนั่นก็คือในประการแรกคือกามความติดใจความรักใคร่ในกามมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและในประการที่2ก็คือการติดอยู่ในภพการติดอยู่ในภพก็คืออยากจะเป็นโน่นเป็นนี่มีความอยากเป็นเรื่อยไปเช่นการทำบุญอยากจะไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาอย่างนั้นเป็นต้นและในประการที่3ก็คืออวิชชาความรู้ไม่จริงความลุ่มหลงในความมืดบอดด้วยโมหะพระอรหันตขีณาศพนั้นท่านละสิ่งเหล่านี้ได้แล้วไม่ว่าจะเรื่องกามไม่ว่าจะเรื่องภพหรือว่าไม่ว่าจะเรื่องอวิชชาท่านดับได้แล้วละได้แล้วพ้นไปแล้วไม่มีกิเลสเป็นเครื่องหมักดองที่เกิดขึ้นในใจของท่านอีกแล้วในคำว่าขีณาศพมีความหมายอย่างนี้อันนั้นก็คือเป็นผู้ที่สิ้นอาสวะกิเลสหรือว่าผู้หมดกิเลสแล้วนั่นเองมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายยังแสวงหากิเลสอยู่ยังหมกมุ่นยังทุกข์อยู่กับอำนาจกิเลสยังเป็นทาสของกิเลสแต่ว่าถ้าใครผู้ใดก็ตามที่พยายามที่จะลดละโดยการประพฤติปฏิบัติกำหนดจิตของตนให้เป็นสมาธิหรือว่าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนากำหนดถึงไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่สุดแล้วก็จะได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีของตนให้เป็นผู้ที่ละกิเลสละตัณหาได้นั่นเองพระขีณาศพท่านไม่มามีความเศร้าโศกจิตอีกแล้วเพราะว่าเหตุที่จะทำให้ท่านนั้นมีความทุกข์กายทุกข์ใจนั้นไม่มีอีกแล้วเพราะท่านละได้แล้วหมดกิเลสแล้วหมด อาสวะกิเลสแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพต้องขออนุโอยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร